สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆเปลี่ยนยางเอวนะคะแล้วก็ปลายขากางเกงวอร์มตัวนี้นะคะสิ่งแรกนะคะเราก็จะต้องเลาะยางเก่าออกมาให้ได้จากตัวกางเกงนะคะวิธีการเลาะงานที่รวดเร็วก็คือใช้มีดคัตเตอร์นะคะในการเลาะงานแรกๆนะคะเพื่อนๆก็อาจจะไม่ชินนะคะอาจจะมีช้าบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มีดบ่อยๆมันจะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะคะผ้าก็จะไม่ขาดด้วยนะคะเราลอกงานมาเราไม่เคยทำผ้าขาดเลยนะคะพอล้อยางเอวออกเสร็จเราก็จะมารื้อปลายขากันก็ทำเหมือนกันกับล้อยางเอวนะคะก็คือเอายางเก่าออกให้ได้นะคะพอเราเลาะออกเสร็จนะคะเราก็จะได้งานออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราตัดยางนะคะปลายขาเราตัดเอวเราตัดที่จากนั้นเราก็เอาปลายขายางปลายขามาต่อกันนะคะเป็นวงกลมเราเอาปลายขานะคะมาเย็บติดกันในลักษณะนี้แล้วก็ทำการห่อนะคะวิธีนี้จะทำให้งานดูเรียบร้อยขึ้นนะคะไม่เหมือนกับตอนที่เราออกจากตัวกางเกงนะคะอันนั้นเขาดึงยางเสร็จแล้วเขาเอามาเย็บต่อกันนะคะแล้วก็จะห่อไปเรื่อยๆนะคะจนรอบเลยพอไล่ยางได้ที่แล้วนะคะเราก็ดึงเส้นกลางอีกหนึ่งรอบสองข้างนะคะเราก็เย็บเหมือนกันจากนั้นเราก็จะมาเอาที่เราห่อยางเสร็จนะคะมาเย็บติดกับตัวกางเกงนะคะไปค่ะเราจะใช้ตีนผีข้างเดียวนะคะการใช้ตีนผีข้างเดียวเย็บมันจะทำให้เราเย็บยางได้ชิดขึ้นนะคะตีนผีพวกนี้มีขายทั่วไปนะคะตามร้านอุปกรณ์ช่างนะคะหรือร้านอุปกรณ์ตัดเย็บนะคะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะThank you.
คะเราก็จะมาห่อยางเอวกันนะคะเอายางเอวที่เราตัดไม่ได้นะคะมาเย็บยึดติดกันเราจะเปลี่ยนตีนผีข้างเดียวเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะเพื่อทำการห่อยางกางเกงตัวนี้มีเชือกนะคะเราก็จะทำการยัดเชือกเข้าไปก่อนนะคะตีนผีข้างเดียวนี้เรามีทั้งซ้ายทั้งขวานะคะเราก็เลือกใช้ให้มันเหมาะกับงานนะคะว่าเราจะใช้ตีนอะไรเย็บงานนะคะงานถึงจะออกมาสวยนะคะอันนี้เป็นวิธีการห่อนะคะห่อไปเรื่อยๆไล่ยางไปเรื่อยๆนะคะโดยรอบกางเกงตัวนี้นะคะเอวลูกค้าอยู่ที่คาดคะเนนะคะเพราะว่าไม่ได้วัดจะอยู่ประมาณ33นิ้วนะคะเอวลูกค้าเราก็ตัดยางให้ได้อยู่ที่ประมาณ26-27นิ้วนะคะเพราะว่าอันนี้คือที่ตัดนี่คือเยอะนะคะเพราะว่ากางเกงตัวนี้เป็นผ้าหนานะคะถ้าผ้าหนาเราจะตัดยางสั้นกว่าปกตินะคะแต่ถ้าผ้าบางเราจะตัดยางให้มันลดลงประมาณ2นิ้ว3นิ้วอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วแต่ความชอบของคนนะคะลดจากเอวคนใส่ประมาณ2นิ้วขึ้นนะคะ2นิ้วขึ้นถึง5นิ้ว6นิ้ว7นิ้วอะไรก็ดูที่เนื้อผ้านะคะมันจะกำหนดกับเกณฑ์ไม่ได้มากนะคะอยู่ที่คุณภาพยางด้วยนะคะพอเราไล่ยางได้แล้วนะคะเราก็จะมาวิ่งห่อเชือกนะคะวิ่งตรงนี้เราจะวิ่ง2รอบนะคะใช้ตีนผีข้างเดียวเหมือนเดิมไล่ยางไปเรื่อยๆนะคะการหาขนาดยางให้เหมาะสมกับเอวคนใส่นะคะวิธีง่ายๆให้เอายางที่เราจะเปลี่ยนนะคะดึงใส่เอวคนใส่ได้เลยนะคะวัดรอบเอวของคนใส่ดึงยืดวัดนะคะถ้าเกิดว่าเขาใส่ชอบแบบไหนเขาก็จะรู้สึกเองนะคะว่าความแน่นความหลวมเราเปลี่ยนตีนผีข้างเดียวอีกข้างหนึ่งนะคะเพื่อห่อยางห่อเชือกนะคะเราก็จะได้แนวเชือกที่เสมอนะคะถ้าเราใช้ตีนผีแบบจำไว้นะคะวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาขนาดยางเอวให้เหมาะสมนะคะเอายางที่เราจะใส่ในตัวกางเกงนั้นๆ นะคะไปดึงยืดวัดรอบเอวคนใส่นะคะแค่ไหนแน่นแค่ไหนก็คือพอแค่นั้นนะคะวิธีนั้นจะทำให้เราหาขนาดความแน่นของเอวได้ง่ายที่สุดนะคะพอเราห่อยางเสร็จเราก็จะมาโพงริมนะคะโพงริมไปค่ะราคางานนะคะราคางานนี้เริ่มต้นได้ตั้งแต่80บาทนะคะ100บาท120อะไรก็ว่าไปนะคะตามความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะเราก็จะได้เรียบร้อยนะคะเอวผ้าหนาก็ลดเยอะนะคะผ้าบางก็ลดน้อย